หาแฟนใหม่ให้นิกกี้ณชัดหาแฟนใหม่ให้เบสรักวนีโทรคุยกลางรายการดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าทายาทหมื่นล้านกลับมาใช้สถานะโสดได้สักพักหนึ่งแล้วสำหรับยูทูบเบอร์สาวเบสรักวนีคำสิงล่าสุดเธอได้เชิญพี่คนสนิทอย่างนิกกี้ณชัดมาร่วมพูดคุยในรายการทางช่องยูทูบคำสิงแฟมิลี่ก่อนที่ช่วงหนึ่งของรายการเบสได้ให้นิกกี้ช่วยหาแฟนให้หน่อยซึ่งงานนี้นิกกี้ก็จัดให้เบสแบบตั้งใจสุดโดยนิกกี้ถามว่าเบสชอบแบบไหนดาราเหรอก่อนจะหยิบโทรศัพท์มาส่งข้อความหาตะวันฉายนักมวยวันแชมเปี้ยนชิพและถ่ายรูปสาวเบสด้านข้างที่เห็นแต่ผมและนาฬิกาส่งไปให้อีกฝ่ายก่อนที่ตะวันฉายตอบกลับมาว่าอันนาฬิกาสวยต้องน่ารักแน่นอนฮะจากนั้นนิกกี้ก็ได้แนะนำเพื่อนของตัวเองอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกเจ้าของเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งยังไม่มีแฟนอายุ30พ่อแม่อยากให้แต่งงานแล้วพร้อมกับการันตีว่าอีกฝ่ายนิสัยดีก่อนจะเอารูปะให้เบสดูซึ่งนิกกี้บอกว่าพี่อยากให้น้องได้ผู้ชายดีๆอยู่แล้วพร้อมกับเฟซไทม์หาเพื่อนและเมื่ออีกฝ่ายรับสายสาวเบสก็ยกมือไหว้สวัสดีจากนั้นนิกกี้ก็บอกกับเพื่อนของตัวเองว่าเบสเป็นน้องสาวที่ผ่านมาเขาเศร้ากับความรักแต่น้องสาวผมสวยเลยอยากให้มีแฟนดีๆก็เลยนึกถึงคุณก่อนที่อีกฝ่ายจะตอบกลับมาว่าเดี๋ยวเท็กซ์ไปทำเอาสาวเบสถึงกับร้องว้าวเมื่อได้รับคำตอบของอีกฝ่ายว่าเขาจะ DM มาและนิกกี้ยังพูดทิ้งท้ายบอกว่าคนนี้มีเป็นหมื่นล้านเลยนะก็แล้วแต่เบสนะพี่ก็แล้วแต่ถ้าคุยกันแล้วไม่ซีเรียสอะไร